สายการบินเจจูแอร์นะครับเข้าไปซื้อกิจการ E-StarJet ด้วยราคาที่ถูกลงครับเหตุผลก็คือว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั่นเองครับฐานะของเจจูแอร์ครับก็เป็นสายการบินต้นทุนต่ำของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ประกาศแล้วนะครับว่าได้เข้าซื้อหุ้นของ E-StarJet ซึ่งถือว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำของเกาหลีใต้เป็นคู่แข่งนี่แหละครับสัดส่วนคือ 51% ด้วยราคา 1,400 ล้านบาทตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่เคยประเมินเอาไว้นะครับซึ่งก็เคยอยู่ที่ 1,800 ล้านบาทถูกลงมา400ล้านบาทด้วยกันซึ่งการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการบินในประเทศเลยนะครับที่ตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงไปอย่างหวบหาบเนื่องจากว่ามาตรการคว่ำบาตรของญี่ปุ่นอันนั้นคือเด้งที่1แล้วนะครับเด้งที่2คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับฐานะของคุณอีซอกจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินเจจูแอร์เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าฐานะของคณะผู้บริหารเขาตระหนักดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานกังวลมากครับกังวลเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ E-StarJet ว่าเอ๊ะเข้าไปซื้อกิจการแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับจะถูกปลดออกมาหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการบินในประเทศเกาหลีใต้มีปัญหาเยอะเหลือเกินแต่ฐานะของผู้บริหารเขาก็เลยออกมาบอกนะครับว่าไม่ช้าก็เร็วสายการบินยังไงก็จะต้องมีการซื้อกิจการอยู่ดีนั่นเองนะครับส่วนโฆษกของสายการบินเจจูแอร์ปฏิเสธครับปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อราคาที่ลดลงมา400ล้านบาทโดยนักข่าวเขาก็ไปถามนะครับว่าเอ๊ะการที่มันลดลงมาขนาดนี้เป็นเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือไม่นะครับโฆษกไม่ตอบนะฮะบอกว่าให้ไปลองวิเคราะห์กันเอาเองโดยหลังจากที่สายการบินประกาศข่าวการซื้อกิจการครั้งนี้ออกมาปรากฏว่าหุ้นของผู้ซื้อนะครับนั่นคือเจจูแอร์พุ่งแรงถึง 21% ซึ่งถึงแม้ว่าเดือนที่ผ่านมาสายการบินทั้ง2แห่งก็จะเจอกับเรื่องของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เลยทำให้เจจูแอร์นั้นต้องใช้มาตรการให้พนักงานลาครับยังไม่ใช่ลาออกนะฮะให้ลาไปโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับเพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาเรื่องของผู้โดยสารที่ลดลงไปในขณะที่สายการบิน E-StarJet ก็เตรียมที่จะใช้มาตรการจ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ให้กับผู้บริหารและพนักงานเพียงแค่ 40% นี่ลดลงมา 60% เลยนะครับโดยจะจ่ายส่วนที่เหลือในภายหลังถ้าสถานการณ์นั้นดีขึ้นครับซึ่งทางนี้ทางนั้นครับคุณผู้ชมเกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศที่เจอผู้ติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 มากที่สุดที่นอกเหนือจากประเทศจีนนะครับล่าสุดครับมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตแล้ว28รายด้วยกันนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเลยนะครับส่วนผู้ติดเชื้อเท่ากับเมื่อวานนะครับ 4,335 รายนะครับแต่ว่าก็มีคนที่รักษาแล้วหายอยู่ที่30รายคนที่อาการค่อนข้างจะแย่เลยนะฮะ critical condition เนี่ย27รายด้วยกันอันนี้ต้องติดตามกันนะครับต้องให้กำลังใจกันนะฮะขอบคุณที่รับชมทีนเอ็นช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ